ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายกามมาคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะรส ที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโพธับพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกามคุณห้าประการเหล่านี้แหลความสุขความโสมนัสไดเล่า อาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายกุลระบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันประกอบศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจำนวนก็ดีด้วยการไถก็ดีด้วยการค้าขายก็ดีด้วยการเลี้ยงโคก็ดีด้วยการยิงธนูก็ดีด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดีด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ต้องตราตรำต่อความหนาวความร้อนงุ่นง่านอยู่ด้วยสัมผัสแต่เหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานต้องตายด้วยความหิวระหายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นก่องทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่ มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันพยายามอยู่อย่างนี้โพคาเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอก คร่ำครวนถึงความหลงเลือนว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขา มีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นสำเร็จผลเขากลับเสวยทุกข์โทมนัตที่มีการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่า ทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโภคะเหล่านั้นไปได้พวกโจรพึงปล้นไม่ได้ไฟไม่พึงไหมน้ำไม่พึงพัดทายาตอัปรีพึงนำไปไม่ได้เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาทั้งหลายริบโภคะเหล่านั้นไปเสียก็ดีพวกโจรปล้นเอาไปเสียก็ดีไฟไหม้เสียก็ดีน้ำพัดไปเสียก็ดีทายาทอปรีนำไปเสียก็ดีเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญ ถึงความหลงเหลือนว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นอีกประการหนึ่งเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแลแม้พระราชาทั้งหลายก็วิวาทกันกับพวกพระราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ์ แม้คฤหบดีก็วิวาทกันกับพวกคฤรหบดีแม้มารดาก็วิวาทกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกับมารดาแม้บิดาก็วิวาทกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายก็วิวาทกันกับพี่ชายน้องชาย แม้พี่ชายก็วิวาทกับน้องสาวแม้น้องสาวก็วิวาทกับพี่ชายแม้สหายก็วิวาทกับสหายชนเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่นั้นที่นั้นทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสาตราบ้างถึงความตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกล่องทุกขที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลฝูงชนต่างถือดาบและโล่สอดแหล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามประทักกันทั้งสองข้างพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้าง แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหล ฝูงชนถือดาบและโล่สอดแรล่งธนูตรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้างชนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้าง ถูกรถด้วยโคไมร้อนบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกข์างตายบ้างแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุ มีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายทั้งนั้นดูกระพิกสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั้นแหลฝูงชนตัดที่ต่อบ้างปล้นอย่างกวาดล้างบ้างกระทำการปล้นเรือนหลังเดียวบ้าง ดักล้นในหนทางบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นบ้างพระราชาทั้งหลายจับคนนั้นๆได้แล้วให้กระทำกรรมกร,ร,มกรต่างๆเคี่ยนด้วยแสบบ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ค้อนบ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าเสียบ้าง ตัดหูเสียบ้างตัดจมูกเสียบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกเสียบ้างกระทำกรรมกร,มกรชื่อพิลังคาถาลิกบ้างชื่อสังขะมุนทกะบ้างชื่อราหูมุกบ้างชื่อโชติมาลิกบ้างชื่อหัตถปัดโชติกบ้าง ชื่อเอรกะวัตติกบ้างชื่อจีรกะวาสิกบ้างชื่อเอเนยยกะบ้างชื่อพลิสะมังสิกบ้างชื่อกหาปณนกะบ้างชื่อขาราปฏิชกะบ้างชื่อปาริคาปาริวัติกบ้างชื่อปลาลาปีทกะบ้าง รถด้วยน้ำมันที่ร้อนบ้างให้สุนัขก,กัดกินบ้างเสียบที่หลาวทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะเสียบ้างคนเหล่านั้นถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกล่องทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่ มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระรภิษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลฝูงชนต่างประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ชนเหล่านั้นครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นก่องทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่ มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนของกามทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะในกามทั้งหลาย การละฉันทราคะในกามทั้งหลายนั้นใดนี้เป็นการถ่ายถอนของกามทั้งหลายดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของรูปทั้งหลายดูกระพิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่านางสาวเผ่ากษัตริย์เผ่าพราหมณ หรือเผ่าคาร์หาบอดีมีอายุระบุได้ว่าสิบห้าปีหรือสิบหกปีไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปในสมัยนั้นนางคนนั้น งดงามเปล่งปลั่งเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่เล่าความสุขความโสมนัสอันใดแหลที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามเปล่งปลั่งนี้เป็นคุณของรูปทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของรูปทั้งหลายบุคคล พึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละมีอายุ80สถึงเกสหรือหนึ่งรปีเป็นยายแก่มีซี่โครงคดดังกรอนเรือนร่างขดงอถือไม้เท้ากระงกกระเงินเดินสั่นระถวยกระสับกระส่ายผ่านวัยยาวไปแล้วมีฟันหลุดผมหงอก ผมกโกรนสีสาลานเนื้อเหี่ยวมีตัวตกกระดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่งที่มีในครั้งก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือนี้เป็นโทษ ของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละมีอาพาธมีทุกข์เจ็บหนักนอนจมมูดคูดของตนต้องให้คนอื่นพยุงลุกต้องให้คนอื่นคอยประคองเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงาม ความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายได้หนึ่งวันก็ดี ตายได้สองวันก็ดีตายได้สามวันก็ดีเป็นซากศพขึ้นพองก็ดีมีสีเขียวก็ดีเกิดหนอนชอนชัยก็ดีพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษ ปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าฝูงการุมกันจิกกินบ้างฝูงแรงรุมกันจิกกินบ้าง ฝูงนกเขารุมกันจิกกินบ้างฝูงสุนัขรุมกันกัดกินบ้างฝูงสุนัขจิ้งจอกรุมกันกัดกินบ้างฝูงปานากชาติต่างๆรุมกันกัดกินบ้าง,ง,าาาง,ด,างดูกระริกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่ง ที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูก มีเนื้อและเลือดติดอยู่มีเอ็นยึดอยู่พวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลาย อีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อเปื้อนเลือดมีเอ็นยึดอยู่พวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้น หายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือด มีเอ็นยึดอยู่พวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคล พึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นแตกกระดูกปราศจากเอ็นยึดกระจัดกระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่คือกระดูกมือทางหนึ่งกระดูกเท้าทางหนึ่งกระดูกแข้งทางหนึ่งกระดูกขาทางหนึ่งกระดูกสะเอวทางหนึ่ง กระดูกสันหลังทางหนึ่งกระดูกซี่โครงทางหนึ่งกระดูกหน้าอกทางหนึ่งกระดูกแขนทางหนึ่งกระดูกไหล่ทางหนึ่งกระดูกคอทางหนึ่งกระดูกคางทางหนึ่งกระดูกฟันทางหนึ่งหัวกะโหลกทางหนึ่ง ดูกระพิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคล พึ่งเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกสีขาวเปรียบเทียบได้กับสีสังพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือ แม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกตกค้างแรงปีเรียงรายเป็นหย่อมหย่อมพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไร ความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้า เหลือแต่กระดูกผุกแหลกยุย่ยพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของรูปทั้งหลาย ดูกระพิษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนของรูปทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลายการละฉันทราคะในรูปทั้งหลายนั้นใดนี้เป็นการถ่ายถอนของรูปทั้งหลาย ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของเวทนาทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใด ภิกษุบรรลุปฐถมชานในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูกราภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกรรารภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตก วิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ในสมัยใดภิกษุบรลุทุติยชานในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้น ย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูกรรารพิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกรรารพิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรลุตาติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยใดภิกษุบรลุตาติยชฌานในสมัยนั้น ย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูกรรพิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวคุณของเวทนาทั้งหลายว่า มีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุทชชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ในสมัยใดภิกษุบาลุจตุทชาญในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียว ดูกรพิกษุทั้งหลายเรากล่าวคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายข้อที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของเวทนาทั้งหลายดูกรรารพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายการกำจัดการละฉันทราคะของเวทนาทั้งหลายเสียได้นี้เป็นการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลาย